สวัสดีครับถ้าเรามีภาพแล้วก็อยากเอาให้มันเป็นหน้าเดิมนะครับไม่ว่าจะแต่งตัวเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือเอาไปใช้เป็นท่าทางอะไรก็ได้แต่ใบหน้าต้องเป็นใบหน้าเดิมนะครับหรือที่เราเรียกว่า face lock นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การใช้ AI ตัวนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า rendernet.ai นะครับเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับ rendernet.ai นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ create for free ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกนะครับบัญชีอีเมลที่เราลงชื่อเขาใช้ครับในที่นี้ผมก็ใช้อีเมล Gmail ธรรมดาครับดำเนินการต่อไปครับเมื่อเราล็อกอินด้วยอีเมลเรียบร้อยก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องมือนะครับหรือว่ามีตัวอย่างหลายแบบเลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะเน้นนะครับหรือว่าเราจะมาใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Face Lock มันใช้ยังไงนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมี Home Studio แล้วก็ Canvas Model แล้วก็ Prompt นะครับผมจะคลิกไปที่ Studio นะครับพอคลิกไปที่ Studio เสร็จนะครับก็จะมี Magic Mode Model Setting นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะพุ่งเป้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับ Face Lock นะครับอันอื่นเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะครับพอคลิกมาที่ Face Lock ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้อัปโหลดนะครับภาพของคุณต้นฉบับของคุณขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยแล้วก็ไปหาภาพต้นฉบับนะครับที่คิดว่านี่แหละคือใบหน้าเรานะครับใส่เข้ามาตรงนี้นะครับimage นะครับอันนี้ไซส์เกินนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเขาก็จะมีตัวอย่างเราเลือกขึ้นไปนิดนึงนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างนะครับว่าเมื่อเราจะใช้โหมดนี้นะครับเราจะใช้พร้อมว่าอะไรนะครับเนี่ยเมื่อได้ภาพต้นฉบับแล้วก็จะให้ไปสร้างภาพอะไรขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะใช้พร้อมตัวนี้เลยนะครับเช่นตัวอย่างเขาก็คือ a woman wearing fashionclothes put on street นะครับใส่ชุดแฟชั่นเป็นผู้หญิงใส่ชุดอยู่บนถนนในเมืองสมมติว่าผมจะให้เป็นผู้ชายก็เปลี่ยนเป็น a man เนาะนะครับเป็น a man เป็นผู้ชายสวมชุดแฟชั่นนะครับลองดู generate เลยนะครับ AI ก็จะทำการครับวิเคราะห์พร้อมนะครับแต่ก็จะยึดนะครับเอาใบหน้านี้นะครับไปสร้างเป็นภาพใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับได้ภาพออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นภาพผู้ชายเสื้อโค้ทยืนอยู่บนถนนในเมืองนะครับนี่นะครับถ้าเราคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างหน้าตาแบบนี้เลยนี่นะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกนะครับภาพเดิมนี่แหละนะครับสมมุติว่าเป็นซุปเปอร์แมนเป็นภาพซุปเปอร์แมนสิจะได้หน้าตายังไงนะครับซุปเปอร์แมนนะครับเอาพร้อมสั้นๆแบบนี้แหละนะครับลองเจเนเรตออกมาดูสิเดี๋ยวเรารอดูผลลัพธ์สักครู่ครับนะครับเนี่ยโอ้หน้าตานะครับเป็นซุปเปอร์แมนเลยนะครับนี่นะครับมีสัญลักษณ์ซุปเปอร์แมนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งรูปครับลองเป็นผู้ชายสวมสูทดูสินะครับเป็นอะแมนแวร์นะครับ WEAR แล้วก็สูทนะครับ SUIT นะครับเป็นผู้ชายใส่สูทดูสินะครับจะเห็นว่าจากภาพใบหน้าเริ่มภาพเดียวนะครับเราจะให้ไปแต่งชุดเป็นอะไรก็ได้นะครับโดยใช้ตัว Face Lock นี่แหละนะครับก็ถือว่าสร้างได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์นะครับว่าผู้ชายใส่สูทจะได้เป็นแบบไหนครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะออกมานะครับแต่เราไม่ได้ระบุว่าสูทสีอะไรนะครับเขาก็เจนออกมา2ภาพแบบนี้นะครับก็ถือว่านะครับใช้งานง่ายทีเดียวเลยนะครับเนี่ยก็ใช้พร้อมที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถสร้างภาพออกมาได้ตามที่เราต้องการโดยเราจะได้เขาโครงใบหน้านะครับตรงกันกับภาพเลยนะครับล็อกเฟซให้เราส่วนอยากให้เป็นภาพอะไรก็ลองไปปรับพร้อมกันดูนะครับว
หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับในการใช้งาน AI สร้างงานพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ